ต่อนะครับยังอยู่ที่ประเด็นตู้ห่าววันนี้คุณวัชระเพชรทองครับยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดครับให้สอบสวนข้อเท็จจริงปมอดีตอัยการจังหวัดภูเก็ตที่สั่งไม่ฟ้องตู้ห่าวคดีจ้างวานเผาสวนงูคู่แข่งทางธุรกิจครับวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นหนังสือถึงนางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดโดยขอให้ตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอัยการจังหวัดภูเก็ตขณะนั้นมีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยนัทกรชัยนันท์หรือว่าตู้ห่าวกับพวกในคดีจ้างวานฆ่าและเผาวางเพลิงสวนงูคู่แข่งทางธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตคุณวัชระเปิดเผยว่ากรณีที่ร้องขอให้อัยการสูงสุดตั้งคณะสอบสวนข้อเท็จจริงก็เพื่อตอบข้อสงสัยให้กับประชาชนเนื่องจากขณะนี้นายชัยนัทหรือว่าตู้ห่าวตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใหญ่ที่เป็นความสนใจของประชาชนจึงขอให้อัยการสูงสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอัยการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นว่าการที่มีคำสั่งไม่ฟ้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมหรือไม่รวมถึงอัยการสูงสุดในขณะนั้นที่มีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องคดีสำนักงานอัยการสูงสุดสามารถดำเนินการทบทวนคำสั่งตามกฎหมายอื่นใดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ที่นะครับได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียหายในคดีดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรและขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนอัยการจังหวัดภูเก็ตกับพวกในขณะนั้นว่ากรณีการสั่งคดีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือไม่ขณะที่วันนี้นะครับก็มีนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอัยการสูงสุดเป็นตัวแทนในการรับหนังสือจากนายวัชระครับโดยบอกว่าหลังจากที่ทำบันทึกรับเรื่องในวันนี้คาดว่าอัยการสูงสุดน่าจะมีคำสั่งผลการพิจารณาคำร้องออกมาภายในสัปดาห์นี้เลยครับ